ลายเส้นสีดำบนรถโรงเรียนสีเหลืองไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการออกแบบจริงๆแล้วพวกมันเป็นรางโลหะที่ติดตั้งไว้ด้านข้างและด้านหลังของรถบัสเพื่อป้องกันตัวถังที่ค่อนข้างบางในกรณีที่เกิดการชนกันมันจะช่วยดูดซับแรงส่วนใหญ่หมายความว่าการชนจะไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ขนาดใหญ่รางสีเหล่านี้ยังวางอยู่ในตำแหน่งที่สำคัญอีกด้วยอันที่ต่ำที่สุดอยู่ที่ระดับพื้นอันกลางจะตรงกับด้านล่างของที่นั่งและอันบนจะตรงกับด้านบนของที่นั่งหรือด้านล่างของหน้าต่างพัดลมเพดานของคุณหมุนได้มากกว่า1ทิศทางเพราะมีเหตุผลคือสำหรับฤดูร้อนและอีกแบบหนึ่งสำหรับฤดูหนาวเมื่ออากาศร้อนพัดลมเพดานควรหมุนทวนเข็มนาฬิกาซึ่งจะทำให้พวกมันดึงอากาศอุ่นขึ้นและดันอากาศเย็นลงและหมุนตามเข็มนาฬิกาในโหมดฤดูหนาวเพื่อพัดอากาศอุ่นลงและดันอากาศเย็นขึ้นทันทีที่คุณสังเกตเห็นว่าขนแปรงสีฟ้าบนแปรงสีฟันของคุณเริ่มซีดจางนั่นเป็นสัญญาณว่าถึงเวลาเปลี่ยนแล้วคุณปรับที่เย็บกระดาษให้เย็บกระดาษเข้าด้วยกันแค่ชั่วคราวได้ทำได้โดยการหมุนบริเวณจีบเครื่องเย็บกระดาษส่วนใหญ่มี2ตัวเลือกสำหรับการเย็บ1คือแบบมาตรฐานและอีกด้านหนึ่งจะงอลวดเย็บกระดาษให้ห่างจากตรงกลางเมื่อคุณอยากดึงออกในภายหลังคุณก็ดึงออกด้วยมือได้อย่างง่ายดายคนจำนวนมากใช้มีดเพื่อตัดก้านสตรอเบอรี่ออกแต่ถ้าทำด้วยวิธีนี้พวกเขาก็ทิ้งเนื้อผลไม้มากมายที่พวกเขากินได้แทนที่จะใช้มีดให้ใช้หลอดธรรมดาสอดปลายด้านหนึ่งของหลอดเข้าไปที่ด้านล่างของสตรอเบอรี่และดันเบาๆจนสุดหากทุกอย่างเป็นไปตามแผนหลอดจะดันก้านออกมารูเล็กๆที่ด้านล่างของแม่กุญแจช่วยระบายน้ำออกจากตัวล็อกที่ใช้กลางแจ้งหลังฝนตกมันป้องกันไม่ให้แม่กุญแจขึ้นสนิมและอุดตันคุณยังใช้รูนี้เพื่อหยอดน้ำมันเพื่อไม่ให้ฝืดได้ด้วยหากแม่กุญแจไม่มีรูเล็กๆเหล่านี้คุณควรใช้มันแค่ในร่มเท่านั้นไม่ควรวางจานที่ใช้ใส่มันบดหรืออาหารคาร์โบไฮเดรตอื่นๆไว้ใกล้กับมุมด้านล่างของเครื่องล้างจานการศึกษาหลายชิ้นแสดงให้เห็นว่าจานพวกนั้นจะถูกล้างได้ดีขึ้นเมื่อคุณวางไว้ตรงกลางของชั้นวางตอนนี้คุณก็รู้แล้วนะเครื่องหมายแปลกๆที่ด้านล่างของหลอดยาสีฟันไม่ได้เกี่ยวข้องกับส่วนผสมจริงๆแล้วพวกมันมีไว้สำหรับหุ่นยนต์ในโรงงานไม่ได้ให้พวกมันแปลงฟันของตัวเองหรอกสี่เหลี่ยมสีสันสดใสนี้เป็นเครื่องหมายของเส้นที่ต้องตัดและพับหลอดแผ่นสำลีส่วนใหญ่มี2พื้นผิวที่แตกต่างกันในแต่ละด้านพื้นผิวด้านหนึ่งกระชับและดูดซับได้ดีกว่าควรใช้กับน้ำยาล้างเล็บอีกด้านจะละเอียดและนุ่มกว่าควรใช้เพื่อลบเครื่องสำอางบนใบหน้าและรอบดวงตาอย่าลอกแผ่นโพสต์อิทออกทางด้านล่างมันจะทำให้เกิดรอยพับที่กระดาษและแผ่นโน้ตจะไม่ติดแน่นหลังจากนั้นให้ฉีกออกด้านข้างแล้วมันจะติดนานขึ้นในขณะที่ขับรถตอนกลางคืนคุณอาจตามัวเพราะไฟหน้าของรถคันหลังได้หากคุณมีกระจกมองหลังแบบปรับเองให้หาแถบที่ด้านล่างแล้วดันกระจกมีวัตถุสะท้อนแสงด้านหลังกระจกโดยการพลิกแถบนี้คุณจะเปลี่ยนมุมของวัสดุและทำให้ไฟในกระจกลดความสว่างลงกระบวนการทั้งหมดจะง่ายกว่านี้หากคุณมีกระจกไฟฟ้าสิ่งที่คุณต้องทำก็คือเปิดโหมดกลางคืนโฟมอาบน้ำช่วยลดความเครียดทำความสะอาดผิวและช่วยให้น้ำอุ่นโฟมประกอบด้วยฟองอากาศขนาดเล็กพวกมันก่อตัวเป็นชั้นฉนวนบนผิวน้ำเพื่อป้องกันความร้อนไม่ให้ออกไปสมมุติว่าคุณกำลังอ่านหนังสือจากนั้นคุณก็ตัดสินใจหยุดพักและนึกขึ้นมาได้ว่าคุณไม่มีที่คั่นหนังสือคุณควรพับมุมหนังสือหรือเปล่าคุณไม่จำเป็นต้องทำหรอกนั่นคือเหตุผลที่มีปกนอกของหนังสือการให้ข้อมูลเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้และผู้เขียนไม่ใช่แค่จุดประสงค์เดียวของมันท้องของคุณร้องและทันใดนั้นแซนด์วิชเนยถั่วก็ดูเป็นความคิดที่ดีคุณเปิดขวดและเห็นน้ำมันจำนวนมากลอยอยู่ด้านบนเอาล่ะถึงเวลาฝึกกล้ามแขนกันแล้วแล้วก็คนแต่ถ้าคุณเก็บขวดเนยถั่วโดยคว่ำขวดน้ำมันจะเคลื่อนไปที่ด้านล่างและส่วนที่เป็นเนื้อทั้งหมดจะอยู่ด้านบนจุดประสงค์หลักของลิ้นชักใต้เตาอบของคุณไม่ได้มีไว้เพื่อเก็บหม้อและกระทะหรอกนะคุณควรใช้ลิ้นชักนี้เพื่อเก็บอาหารของคุณเพื่อให้มันยังอุ่นอยู่ในขณะที่กำลังทำอย่างอื่นในเตาอบหากคุณไม่มีที่ที่จะใส่ไม้จิ้มฟันหลังจากใช้งานแล้วให้หักปลายแบนๆที่ร่องแรกออกแล้ววางไว้บนโต๊ะทีนี้คุณก็จะวางส่วนที่ใช้แล้วของไม้จิ้มฟันไว้บนส่วนที่เป็นร่องเพื่อไม่ให้สัมผัสกับโต๊ะได้
วิธีที่ถูกต้องในการหักช็อกโกแลตชอร์เบอโรนคือการดันด้านที่แหลมลงผมเหรอผมก็แค่กัดมาเลยนะแต่ก็ไม่เคยมีใครบอกว่าผมทำถูกหรอกนะเป็นที่รู้กันดีว่าสายไฟส่วนใหญ่หลุดออกได้แม้จะดึงเพียงเล็กน้อยก็ตามให้มัดมันเข้าด้วยการหลวมๆแล้วมันจะไม่หลุดแม้ว่าคุณจะดึงมันโดยไม่ได้ตั้งใจปมอาจจะแน่นขึ้นแต่มันก็จะไม่หลุดรองเล็กๆที่ด้านล่างของถ้วยช่วยให้อากาศเย็นเข้าไปข้างล่างได้และช่วยไม่ให้แก้วแตกเมื่อเทเครื่องดื่มที่ร้อนจัดลงไปและเมื่อคุณวางถ้วยคว่ำลงในเครื่องล้างจานร่องนี้จะป้องกันไม่ให้น้ำเข้าไปรวมกันที่ก้นถ้วยกระทะเคลือบนอนสติ๊กมีสารเคลือบพิเศษซึ่งทำให้มันเจ๋งสุดๆแต่ถ้าคุณใช้อุปกรณ์ที่เป็นโลหะในขณะที่ทำอาหารด้วยกระทะนี้คุณก็มีแนวโน้มที่จะทำให้สารเคลือบนี้เกิดรอยขีดข่วนและเมื่อเกิดรอยขีดข่วนกระทะของคุณก็จะพังอาหารจะเริ่มเกาะติดกับพื้นผิวและสุดท้ายก็ไหม้หรือสุกไม่สม่ำเสมอหากคุณเคยปอกกล้วยโดยเริ่มจากด้านล่างให้ลองปอกอีกวิธีดีกว่าบีบด้านล่างของกล้วยแล้วดึงด้วยวิธีนี้คุณจะไม่ต้องจัดการกับเส้นๆยุ่งเหยิงพวกนั้นแล้วก็นะนี่คือวิธีที่ลิงปอกกล้วยแล้วคุณไม่อยากเถียงกับลิงแน่ฝาปิดส่วนใหญ่ของหลอดขนาดเล็กจะกลวงด้านบนและมีเดือยแหลมเล็กๆอยู่ด้านในมันมีไว้เพื่อเจาะสติ๊กเกอร์ฟอยล์ที่ปิดผนึกหลอดอยู่คอหลอดจะพอดีกับรูนี้และเดือยก็ถูกออกแบบมาเพื่อเจาะเซียวไม่ต้องพยายามฉีกกระดาษฟอยล์เล็กๆออกด้วยนิ้วของคุณอีกต่อไปยิ่งใช้ผงซักฟอกมากเท่าไหร่เสื้อผ้าก็ยิ่งสะอาดมากเท่านั้นใช่ไหมก็ไม่เชิงนะหากคุณใส่ผงซักฟอกมากเกินไปคุณอาจทำให้เสื้อผ้าไม่สะอาดวิธีนี้จะทำให้เกิดฟองมากเกินไปและเสื้อผ้าของคุณจะไม่เสียสีกันและนั่นคือวิธีที่ช่วยพวกมันสะอาดปริมาณผงซักฟอกที่มากเกินไปอาจทำให้เครื่องซักผ้าของคุณล้างผงซักฟอกออกได้ไม่หมดด้วยหน้าหนังสือมักจะพิมพ์บนกระดาษแผ่นใหญ่แทนที่จะเป็นหน้าหนังสือขนาดเล็กทีละหน้าหากไม่มีเนื้อหาพอที่จะใส่ในแผ่นเหล่านี้ก็จะมีหน้าว่างเหลืออยู่สำนักพิมพ์มักจะพิมพ์คำว่าโน้ตหรือสัญลักษณ์อื่นๆไว้วิธีนี้ทำให้ผู้อ่านไม่คิดว่าเป็นความผิดพลาดในการพิมพ์แถบเตือนแบบนูนบนถนนมีไว้เพื่อปลุกคนขับรถที่ง่วงนอนและเริ่มจะหลับในเมื่อยางของคุณเหยียบไปบนแถบเหล่านี้เสียงและการสั่นสะเทือนจะทำงานเหมือนเป็นนาฬิกาปลุกความเข้าใจผิดที่คนส่วนใหญ่มักคิดว่าการปั๊มมาสคาร่าไปมาจะทำให้มาสคาร่าติดแปลงมากขึ้นในความเป็นจริงการทำเช่นนี้มีแต่จะทำให้มาสคาร่าของคุณเสียคุณดันอากาศเข้าไปในหลอดด้วยการขยับแปลงสิ่งนี้ไม่เพียงแต่ทำให้เกิดสะเก็ดและจับเป็นก้อนเท่านั้นแต่ยังทำให้มาสคาร่าแห้งอีกด้วยรูเล็กๆในประตูลิฟต์เป็นรูกุญแจหากประตูเกิดติดขัดเจ้าหน้าที่ก็จะเปิดประตูได้ด้วยตนเองโดยใส่กุญแจพิเศษในรูนี้เครื่องมือเดียวกันนี้ยังใช้เมื่อลิฟต์ต้องการการบำรุงรักษาตามปกติด้วยฟองในน้ำอัดลมของคุณจะดันหลอดขึ้นเมื่อมันสร้างสมดุลการลอยตัวกับมวลของหลอดแต่คุณก็ป้องกันไม่ให้หลอดของคุณลอยขึ้นจากกระป๋องน้ำอัดลมของคุณได้โดยใส่เข้าไปในรูของหูกระป๋องวิทยาศาสตร์เบื้องหลังกระป๋องน้ำอัดลมชิ้นผ้าสี่เหลี่ยมที่มาพร้อมกับเสื้อผ้ามีไว้ให้คุณทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดก่อนด้วยวิธีนี้คุณจะได้ไม่ทำให้เสื้อผ้าเสียหายเมื่อคุณต้องซักมันแผ่นกลมนุ่มๆใต้ฝาขวดน้ำอัดลมช่วยไม่ให้ฟองหลุดออกไปได้ถ้าไม่มีฟองเครื่องดื่มของคุณก็จะไม่ซ่าก่อนที่คุณจะซื้อมันด้วยซ้ำและถ้าคุณซื้อเครื่องดื่มที่ไม่ซาบซ่ามันก็จะไม่ต่างอะไรกับน้ำหวานๆธรรมดาใช่ไหมล่ะมีดคัตเตอร์คุณจะใช้งานได้นานกว่าที่คนส่วนใหญ่คิดใบมีดทำจากส่วนขนานแคบๆเมื่อมันเริ่มทื่อให้ตัดส่วนด้านบนออกด้วยฝาปิดที่อยู่ด้านล่างแค่นี้ก็เรียบร้อยคุณได้ใบมีดที่คมเหมือนใหม่อีกครั้งแต่อย่าลืมสวมถุงมือและแว่นตานิรภัยก่อนทำด้วยล่ะใช่แล้วนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับอันแหลมคมจากชีวิตสดใส